สวัสดีครับเก็บผมแป๊บหนึ่งโอเคนะฮะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ณเวลานี้นะครับแหมวันนี้วันดีนะฮะบอกเลยว่าวันดีขออนุญาตนะครับซูมออกนิดนึงพอดีลืมซูมกล้องซูมกล้องออกนิดนึงมานี้โอเควันนี้นะฮะเรามาอยู่กับคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดที่หลายๆคนบอกเลยว่าอยากจะซื้อแหละแต่ว่ามันรู้สึกมันเกินความจำเป็นอะคีย์บอร์ดแมคคานิคอลอ่ะโอ้ยราคาค่าตัวแมคคานิคอลยุคนี้ก็ไม่ต่ำกว่าพันนะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้ครับวันนี้นะฮะผมมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแมคคานิคอลนะฮะคีย์บอร์ดแมคคานิคอลราคาเพียงแค่นะครับคีย์บอร์ดแมคคานิคอลราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้า MK03 จากซึนามิตัวนี้นะครับใครที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกรุณากดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์กดเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะฮะวันนี้ไม่แน่ใจว่ากระตุกหรือเปล่าครับคลิปกระตุกหรือเปล่าถ้ากระตุกแจ้งได้นะครับผมมีปัญหาอะไรแจ้งได้นะฮะรอสักครู่นะครับผมดูเหมือนในมอนิเตอร์เหมือนมันกระตุกหรือเปล่าสักครู่นะฮะถ้ากระตุกหรือว่าเสียงมีปัญหาอะไรนะครับบอกได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแน่นอนว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่กระตุกใช่ไหมผมลืมปรับกล้องแป๊บนึงฮะขอปรับกล้องแป๊บขอเวลาสักครู่หนึ่งนะฮะวันนี้มันกระตุกเลยแป๊บหนึ่งนะครับทำไมกระตุกวะสักครู่นะครับสักครู่ขอเวลาแป๊บนะครับไม่แน่ใจว่ายังกระตุกอยู่หรือเปล่านะครับผมมาวันนี้กระตุกเลยเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนระบบจะมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะขอเวลาสักครู่นะครับผมขอเวลาสักครู่นะครับแก้ปัญหากระตุกนิดนึงนะครับผมอนุญาตปิดเปิดไลฟ์ใหม่นะครับ